กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะในส่วนของการส่งข้อมูลเข้ามาแบบนี้จะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากนะคะถ้าเกิดว่าส่งข้อมูลเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะคะเพราะว่า SMSไม่สามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ฉะนั้นกดเข้ามาทั้งทีแล้วระบุเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของภาพรวมนะมาทวนหน่อยดีกว่าว่ากลางสัปดาห์แบบนี้12ราศีเราต้องระวังอะไรกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้อาจจะต้องต่อสู้กับการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าผู้เข้าแข่งขันเองก็ตามแล้วค่ะวันนี้ลุยให้เต็มที่หัวใจค่ะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้คิดซะว่าอะไรอะไรก็มันเปลี่ยนแปลงกันได้อย่าไปคาดหวังมากนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้รายจ่ายค่อนข้างมากทีเดียวฉะนั้นรัดเข็มขัดเอาไว้ให้ดีเน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานค่ะวันนี้คนที่ทำงานถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะให้รีบลุกขึ้นมาหรือแม้กระทั่งมองสิ่งต่างๆที่พลาดไปเป็นบทเรียนเอาไว้หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ยังพอจะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้บ้างหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่แล้วคิดที่จะมีคู่พักเอาไว้ก่อนวันนี้ไม่เด่นเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานค่ะคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้านะคะต้องใช้พระเดชพระคุณควบคู่กันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่คาดหวังอะไรมากก็มีโอกาสได้รับสิ่งที่เราต้องการหรือว่าทำในเรื่องของธุรกิจก็ค่อนข้างสำเร็จนะคะหัวใจวันนี้อีกหนึ่งราศีค่ะคนที่โสดอยู่อะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองอะไรที่มันไม่ถนัดอย่าไปทำนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีต่อมานะคะสำหรับชาวราศีเมษเรื่องงานค่ะวันนี้อย่าพยายามทำตัวว่าตัวสำคัญระวังว่างานจะล่าช้านะคะดูแลในเรื่องของการงานของตัวเองหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าการซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามหัวใจค่ะวันนี้คนคิดที่จะมีคู่ฝันให้ไกลไปให้ถึงลงมือให้เต็มที่นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพวันนี้ดูแลตัวเองด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าส่งเสริมจากมืออาชีพนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เด่นค่ะส่วนเรื่องของหัวใจระวังมีปัญหากับบุตรหลานนะหรือว่าใครที่อาจจะมีบริวารอาจจะสร้างปัญหาไว้นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานวันนี้ต้องระมัดระวังนะคนที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาในเรื่องของการงานเนี่ยดูให้ดีนะคะบางครั้งอาจจะกลายเป็นว่าเขาเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรที่รุนแรงมากนักใช้จ่ายได้คล่องนะคะหัวใจวันนี้เหมาะกับการใช้เวลาร่วมกันกับคนในบ้านคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วลองหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานเหนื่อยค่ะต้องแบกรับภาระของคนอื่นเพิ่มเติมนะคะก็เตรียมแผนสำรองหรือว่าเตรียมพละกำลังเอาไว้ให้ดีหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ต้องดูอารมณ์คนรักให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีกรมธาตุหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานค่ะวันนี้พยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกันหลักทรัพย์เงินทองนะคะคนที่กำลังจะลงทุนอย่าคิดแค่วันนี้วันเดียวนะคะวางแผนให้ดีแล้วก็มองถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นระยะยาวด้วยหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับอะไรที่มันเร่งรีบจะคบใครหรือว่าจะดูใจใครก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเน้นโทนสีเทาหรือเน้นสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายอย่างดูคลุมเครือแล้วก็ยังไม่ชัดเจนหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากหัวใจอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้เหมาะกับการตัดสินใจในเรื่องของความรักเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้ไม่ใช่วันที่ดีนะคะมีแต่เรื่องที่ยากในการตัดสินใจหัวใจวันนี้ก็เหมาะกับการลงหลักปักฐานสำหรับใครที่คบหามานานนะคะให้ลองพูดคุยลองขอดูหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานพยายามอย่าพลาดนะคะมีเกณฑ์ถูกตำหนิติเตียนจนทำให้หมดกำลังใจฉะนั้นการทำงานตรวจสอบตรวจเช็คให้รอบคอบหัวใจค่ะก็ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์ของตัวเองแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะ
ชาวราศีธนูนะคะในเรื่องงานถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าไม่รับการยอมรับก็ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรส่วนหัวใจค่ะถ้าคนรักไม่ได้เจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะทะเลาะกันนะวันนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้ใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะแต่ว่าตอนนี้มากันที่SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณจารุณี28สิงหาคม2533เวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารงานเงินครอบครัวค่ะตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับผมจะจัดแบ่งแบบนี้อ๋อแต่พอดีเพิ่งเข้าวันเกิดงั้นพูดเฉพาะปีนี้ก่อนนะครับอลิเป็นกาลีนะครับแล้วมันโยงเรือนงานฉะนั้นอย่าพยายามสร้างศัตรูมีแล้วเสียเปรียบจะยิ่งทำให้ทุกอย่างล่าช้าติดขัดมีปัญหาอริยังไม่ถึงในเรื่องของสภาพคล่องมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้สินชักหน้าไม่ถึงหลังหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็บำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดอย่างน้อยสักเดือนละ1ครั้งและงานเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกับความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเข้าย่าง28ไปแล้วเนี่ยผมทายไม่ดีทั้ง2เรื่องSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณแดงนะคะ10กันยายน2512ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกาตรงวันพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรโดยรวมกาลีอ่ะผมดูก่อนแล้วกันกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่คืออย่างนี้ครับถ้ามีคู่อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะในทางกลับกันถ้ายังโสดแล้วมีคนเข้ามาก็ดูดีๆไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจดูว่าเขายังมีพันธะผูกพันอยู่หรือไม่นะครับสภาพคล่องก็อย่างที่บอกอลิแปลว่านี่สินก็ได้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณบอลค่ะ23ตุลาคม2524เวลาเกิดบ่ายโมง55นาทีวันศุกร์นะคะช่วงนี้ต้องระวังอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของหลักการทำบุญค่ะแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกทำในวันจันทร์นะครับก็คือวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างพวกเสนาสนะเนี่ยให้ไปบริจาคถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดถ้าไม่สะดวกวันจันทร์ทำวันอื่นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับส่วนในเรื่องสิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังถ้าขับรถขับราปีนี้นะครับถ้ารถรามีแผลมีรอยให้ไปเคลมไปเก็บซะบ้านที่อยู่อาศัยถ้ามีอะไรชำรุดขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมโดยเฉพาะบริเวณห้องน้ำนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเป็นอย่างไรอุตสาหะความรักพูดจาถนอมน้ำใจกันนะครับงานโดยรวมทรงๆแล้วก็ยังมีเกณฑ์ได้เริ่มสิ่งใหม่ๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสันนะคะ18พฤษภาคม2507ค่ะเวลาเกิด 3:23 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรเกิดที่กรุงเทพค่ะกทม.นี่เองนะครับวันจันทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูดวงนี้ทั้งศุกร์และราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทครับเสียเรื่องรักเสียเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนฉะนั้นทำอาชีพทำธุรกิจอะไรทำเล็กๆทำเองคนเดียวดีกว่าและปีนี้ปัตตานีก็เป็นกาลีด้วยถ้ายังโสดก็โชคดีไปถ้ามีคู่ประคับประคองให้ดีนะครับและกาลียังสัมพันธ์ถึงเรื่องงานด้วยอาจจะหมายถึงปัญหาเรื่องงานความไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซื้อข้าวสารถุงถวายพระสงฆ์สักเดือนละครั้งจะกิโลก็สุดแต่การเสี่ยงโชคถ้าอยากจะเสี่ยงให้คนอื่นเลือกให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกริตนะคะ17เมษายน2549เวลาเกิด 11:23 นาทีวันจันทร์บอกว่าถามเรื่องของดวงชะตาโดยรวมแล้วก็ตั้งชื่อค่ะชื่อขออนุญาตแล้วกันนะครับเพราะว่าก็คงไม่ได้ตั้งในรายการนะแต่เอาเป็นว่าผมจะตรวจให้นะครับว่าน้ำสกุลกาญจนะเตมีค่ะใช้ได้นะครับทั้งชื่อแล้วก็ชื่อเมื่อรวมกับนามสกุลครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเนี่ยคุณสุพจน์นะคะ24เมษายน2534เวลาเกิด 4:14 นาทีถึงประมาณ 5:00 พุธกลางคืน
จะทาสีเรือใหม่สีอะไรที่ถูกโฉลกชอบจังเลยจะมีโชคลาภไหมสนใจถามแต่สีรถนะฮะสีเรือสีเรือสีเครื่องบินก็ได้นะเป็นยานพาหนะของเรานะครับก็อะไรที่อยู่กับเรานานๆจริงๆถ้าเป็นพุธกลางคืนเนี่ยเสริมทรัพย์เสริมโชคใช้สีขาวก็ได้นะจ๊ะถ้าไม่กวนแล้วแต่เรือสีขาวผมเห็นเยอะนะสีขาวสีเหลืองอ่อนๆน่ะพวกไข่ไก่สีครีมพวกเนี้ยอันเนี้ยดีที่สุดเลยจ้ะดีที่สุดเลยนะแล้วก็จะเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมความเจริญด้วยแต่เสี่ยงโชคไม่เชียร์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเอกจรินนะคะ1ธันวาคม2497เวลาเกิด 4:30 น.พุธกลางคืนมีปัญหากับคู่ครองนะคะแยกกันอยู่มีโอกาสมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้กาลีจี้เรือนคู่ก็แยกกันหลังวันเกิดปัตตานีก็เป็นกาลีถ้าถามผมนะถ้ายังคีปความสัมพันธ์แบบนี้ได้คือห่างกันยังติดต่อพูดคุยกันบ้างผมอยากให้เป็นทรงนี้อีกประมาณ1 ปีแล้วด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีของคุณโยงพญายะอยู่ห่างๆถือเป็นการแก้ดวงนะฟังแล้วดูเหมือนจะขัดแย้งว่าคนเราต้องอยู่ใกล้กันแล้วจะดีมันไม่ใช่เสมอไปทรงดวงเป็นแบบนั้นก็รักษาระยะห่างอีก1ปีเสร็จๆการทำบุญเสริมช่วงนี้บริจาคทุนการศึกษาหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณทำทานกับสัตว์ใหญ่แล้วกันถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุรีพรนะคะ25 มกราคม 2517เขาเวลาเกิดทุ่มตรงวันศุกร์ถามเรื่องของเงินเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะแต่ถ้าถามว่าโอกาสจะแยกกันแบบถาวรมีหรือไม่ก็ตอบว่ามีเหมือนกันนะในจังหวะเปราะบางปีเสร็จแบบนี้ก็ทำให้ดีที่สุดส่วนคุณสุรีพร25 มกราคม 2517วันศุกร์ใช่ไหมใช่สายตาความดันระบบเลือดดาวอาทิตย์เป็นอายุอยู่เรือนอลิก็ให้น้ำหนักก่อนนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอีกกลุ่มนึงฮะระวังพวกสิ่งแปลกปลอมตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังก็ดีนะครับอย่างน้อยสักปีละครั้งเสี่ยงโชคพื้นชะตาไม่เด่นเลย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณแพรวพันรายนะ30 เมษายน 2542ค่ะเวลาเกิด 3:38 น.วันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะตอนนี้17ขวบย่าง18ก็น่าจะเป็นมัธยมปลายนะครับถ้าชอบทางวิทย์เชียร์อะไรพวกของเขาเรียกว่าอะไรพวกเหลี่ยมๆแข็งๆวิศวกรนะพวกตรรกะพวกนี้นักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นทางศิลป์เนี่ยดาวอังคารก็หมายถึงพวกรัฐศาสตร์สอบประหลัดนิติศาสตร์อัยการของแผ่นดินทนายของแผ่นดินคือการเป็นอัยการรับราชการตำรวจก็ใช่ส่วนถ้าเป็นทางศิลป์เต็มตัวเนี่ยศิลปะดนตรีการแสดงร้องเล่นเต้นระบำการเงินก็ได้ครับเลือกเอา SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ15 ตุลาคม 2519ค่ะเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงวันศุกร์หลังวันเกิดถามเรื่องของเนื้อคู่แล้วก็จะเปลี่ยนงานใหม่ดีไหมคะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับอันที่หนึ่งจริงๆแล้วถ้าถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายไหมมีนะแล้วก็ดีนะครับถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนในช่วงนี้แต่อย่างเงี้ยขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าบอกเลยนะว่าคุณจะเปลี่ยนไปทำอะไรงานใหม่งานเก่าทุกอย่างมันจะเคลียร์คัทมากแต่ว่าถ้าดูโดยองค์รวมนะนะก็เปลี่ยนหลังวันเกิดถือว่าดีกว่าการเปลี่ยนก่อนวันเกิดในช่วงนี้แต่ว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนหรือไม่ก็ตอบว่ามีขออย่างเดียวขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนจะเปลี่ยนแปลงแต่ความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดไปแล้วไม่เด่นนะถึงมีเข้ามาก็ดูไปก่อนไม่ต้องรีบมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะบรรจบครับคุณบรรจบนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเวลาเกิดจำได้ครับวันที่เท่าไหร่คะวันที่23 มันจันทร์ 2518 ครับ23เดือนอะไรนะคะมิถุนายนพ.ศ2518ค่ะเวลาเกิดไม่ทราบใช่ไหมก็เป็นวันจันทร์เนาะครับผมโอเคตอนนี้ก็แต่คิดว่าน่าจะสว่างแล้วใช่ไหมเวลาที่คุณเกิดครับน่าจะเป็นช่วงสายไปไม่เกินช่วงครับอาจจะเป็นประมาณ9 โมงอะไรประมาณ
ครับโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับก็อาจจะถ้าทำงานอยู่ก็อาจจะมีปัญหามีการโยกย้ายหรือว่าถ้าอยู่ระหว่างการหางานก็อาจจะได้งานที่ไม่ค่อยได้ดังใจนะครับหรือว่ายังหางานไม่ได้ตามความประสงค์ตอนนี้สถานะเรื่องงานเป็นยังไงครับของงานก็งานเป็นให้ทีแรกก็ทำให้รู้จักในที่ว่าเขามาเขามีโครงการในอะไรก็ทำของสั่นโครงการอะไรนะไอ้ที่กังหันลมนะครับกังหันลมที่ก็ทำกระแสไฟนะแล้วคุณตอนนี้ออกแล้วครับจ้ะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไงกรรมการีสัมพันธ์ถึงอ่ะก็หมายถึงว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการมีปัญหาเรื่องงานแล้วตอนนี้ก็ยังหางานไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะครับผมเอาอย่างนี้นะไองานเดิมที่คุณทำกังหันเนี่ยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเหรอครับแล้วตัวคุณทำอะไรหน้างานที่คุณทำมาทำอะไรหน้าที่ทำก็คือรับจ้างทั่วไปงานใช้แรงครับเกษตรกรครับรับจ้างเอาอย่างนี้นะครับผมฝากเป็น2ส่วนถ้าเป็นงานด้านเกษตรอะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเขานะครับหรือว่าวันหนึ่งพอมีทุนรอนจะทำเองเนี่ยพอใช้ได้นะพอใช้ได้เพียงแต่ว่าช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วอะตั้งแต่ย่าง41และ42ในงานคุณไม่นิ่งเลยถูกไหมคุณเข้าๆออกๆคุณมีปัญหาตลอดถูกไหมฮะสองปีเป็นอย่างนี้งานไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไรฮะก็มันไม่มีใครดีทุกปีแต่ว่าในระยะยาวถ้ามีโอกาสหรือมีทุนรอนเนี่ยทำเรื่องของพวกสวนเกษตรใช้ได้และอีกกลุ่มหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะและอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมาขายน้ำก็ได้ทำพวกซักรีดอะไรพวกนี้อันนี้พอใช้ได้นะหรือว่าพวกงานบริการอย่างเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้นะรับจ้างขับรถพวกนี้ใช้ได้นะอันนี้เป็นทางเลือกแล้วก็ปีนี้ช่วงนี้ไปเนี่ยเรื่องถามว่ามีโอกาสจะกลับไปทำงานอีกหรือไม่ผมตอบว่ามีนะแต่มันจะเป็นอย่างที่ผมพูดตอนแรกอาจจะไม่ใช่งานที่ถูกใจแล้วก็อาจจะช้าแต่อย่าเลิกที่จะเพียรพยายามมีโอกาสยังมีโอกาสที่จะได้กลับเข้าไปทำงานเหมือนเดิมผมฝากทำบุญเสริมอย่างนี้ละกันให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะแล้วอย่าเลือกงานแล้วลองดูไอ้งานบริการที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยรับจ้างขับรถนะขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือแม้กระทั่งทำเกี่ยวกับน้ำพวกขายเครื่องดื่มทำซักรีดอะไรพวกนี้อันนี้ดีนะสำหรับดวงคุณทำได้ครับผมจ้ะการแล้วที่ผมให้ที่ลูกพี่เขาเอาเอกสารไปเนี่ยมันมีโอกาสจะได้ทำเรื่องอะไรเรื่องงานหรือเปล่าจ๊ะครับผมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกมันอาจจะช้าอาจจะเลื่อนน่ะลูกพี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าฮะครับผมลูกพี่อายุน้อยกว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคืออย่างนี้ก็พูดเหมือนเดิมแหละมันอาจจะช้าหรือมีปัญหาติดขัดแต่จะได้ทำแต่จะช้าหรือมีปัญหาติดขัดและพอได้ทำเงื่อนไขในการทำงานก็อาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ตกลงแต่ให้ทำนะแต่ให้ทำไปก่อนแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกแล้วก็พยายามวิ่งเต้นหน่อยนะปีนี้เรื่องผู้ใหญ่หรือว่าคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งคนที่อายุน้อยกว่าไม่ได้ให้คุณเต็มที่พูดง่ายระวังเสียเปรียบด้วยแล้วกันอ่ะไม่ได้บอกให้ไปทะเลาะหรือจับผิดเขานะแต่ให้ระวังคือตอนนี้เราต้องพึ่งพาเขาแต่ให้ระวังถ้าจำเป็นจะต้องแบบควักเนื้อลงเงินลงทองไม่เอาครับแล้วไอ้พวกรถมันมีรถของน้องเนาะผมก็ยื่นเอกสารไปแล้วครับมันมีแนวว่าจะได้ทำไหมครับทำอะไรอ่ะอธิบายให้ละเอียดนิดนึงยื่นรถรับจ้างลูกพี่เขาเอาเอกสารรถไปว่าจะเขาจะเช่าให้ทางบริษัทที่ทำการขนส่งนะครับเช่าแล้วให้คุณทำอะไรไปขับรถรับจ้างเหรอฮะไงครับก็พนักงานขับรถอยู่กับบริษัทก็นี่ไงเมื่อกี้ที่บอกดาวอังคารดาวจันทร์เป็นสีไงก็งานบริการก็ถ้ายิ่งบอกรายละเอียดให้ลึกอย่างนี้ดีเลยครับก็ลักษณะงานบริการปีนี้มีโอกาสได้ทำแต่มันอาจจะล่าช้าอาจจะล่าช้าความจริงมันก็ช้าไปแล้วแหละรอบนึงถูกไหม
จากที่ตกลงไว้แล้วอ่ะช้าไปแล้วรอบนึงผิดสัญญาไปแล้วรอบนึงถูกไหมครับครับแล้วติดต่อกันไม่ทันเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปทำบุญเสริมก่อนแล้วกันอย่างที่เรียนแต่มีโอกาสจะได้ทำเพราะกรรมะเป็นอายุดาวจันทร์ก็เป็นสีครับผมโชคลาภตรงนี้ครับไม่เอาเลยโชคลาภไม่เอาและอาชีพขับรถเนี่ยยาวๆเลยนะถ้าได้ทำนะทำยาวๆเลยนะดีถึงไม่หวือหวาแต่ทำได้ยืนยันและแค่ขับไม่ต้องลงทุนเองนะฟังให้ดีไม่ต้องแบบถึงขนาดถ้ามีทุนรอนจะลงทุนทำรถหลายๆคันให้คนเช่าไม่เอาแค่เป็นโชเฟอร์พอแล้วครับผมเอาโชคดีเป็นกำลังใจให้ครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจ้ามาที่ SMS นะคุณโฉมณี15กรกฎาคม2531เวลาเกิด 9:15 นะคะวันศุกร์ความรักโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะการงานค่ะระวังช่องท้องโดยเฉพาะโรคของสุภาพสตรีนะครับปีนี้ในเรื่องของเงินกาลีสัมพันธ์ถึงแล้วรับซ้ายจ่ายขวาก็ได้นะครับแล้วก็อย่าให้ใครขอยืมระวังจะเป็นหนี้สูญหนี้เสียระวังเกิดภาระหนี้สินด้วยนะครับและปีนี้มันก็มีเกณฑ์ขยับขยายหรือได้มาในเรื่องของพวกรถราบ้านช่องที่อยู่อาศัยแต่ลองดูถ้าไม่พร้อมก็ไม่เอาก็ได้งานเป็นห่วงหรือไม่ในช่วงนี้อมูละหินะมันก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะไม่ว่าจะด้วยเต็มใจหรือไม่ฉะนั้นเตรียมความพร้อมการทำบุญเสริมในช่วงนี้ให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสารนะคะ18พฤษภาคม2507 3:23ลัคนาราศีกรุงเทพค่ะ18พฤษภาคม07 21.23 กรุงเทพลัคนาราศีอะไรวันจันทร์นะลัคนาสถิตอยู่ในราศีต่อไปแล้วนี่นะธนูศุกร์ราหูเล็งลัคเป็นปินทุบาทจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสุภาพันธ์ค่ะ12พฤศจิกายน2517เวลาเกิด 10:08 วันอังคารนะคะถามเรื่องของการงานเรื่องของการเงินค่ะผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะครับหลังวันเกิดเป็นห่วงเรื่องสตุ้งสตังเรื่องที่หนึ่งแล้วเหมือนกันระวังถูกคนโกงเงินฉะนั้นมากน้อยสนิทแค่ไหนไม่เอาไม่ให้ยืมงานก็อาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากเป็นพิเศษมากกว่าปกติแต่ด้านดีคือจะมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆและภาพรวมถือว่าดีนะเหนื่อยแต่หายเหนื่อยแล้วก็ในแง่ของการประเมินผลในลูปหน้าในรอบหน้าปีหน้ามีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ากรณีถ้าคุณทำงานประจำครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจี๊ยบนะคะ10ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด 11:00 ตรงวันอังคารเปิดร้านขายโจ๊กดีไหมคะครอบครัวเป็นอย่างไรโจ๊กคือของกินมหาอุดเกาะดาวสุขแต่เป็นอุตสาหกะอริก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยไม่ใช่แค่จ้างคนมาทำถ้าคุณทำโจ๊กคุณก็ต้องลงไปกวนโจ๊กปรุงจัดเตรียมนะแล้วก็พยายามพัฒนาคิดสูตรแต่ถ้ายังไม่ได้ทำก็ไม่เชียร์นะและอีกอย่างหนึ่งปีจรในดาวอาชีพที่คุณจะทำมันเสียเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่มันดีกว่านี้ไหมลองดูนะครับถนัดหรือไม่สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเกี่ยวข้องกับสัตว์ทำฟาร์มทำเพ็ทช็อปพวกนี้ทำได้แต่มีแตกแล้วข้าวย่าง26ยังไม่ให้ทำในกลุ่มที่ผมบอกว่าเด่นนี้แต่ในระยะยาวกลุ่มที่ผมว่าดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพาดนะคะเกิดวันที่26สิงหาคม2535เวลาเกิด 2:26 บอกว่าเป็นวันพุธการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะผมถือฟ้าสว่างเป็นวันพุธนะฮะ35เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่พลาดคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับถ้ามีคู่กำลังอยู่ระหว่างคบหาดูใจปีนี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันงานผมก็ทายดีนะไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเพียงแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของลูกน้องบริวารเจ้านายผู้บังคับบัญชาไว้บ้างครับ SMS ต่อมาค่ะ
SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด29มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีเป็นพุธกลางวันเรื่องความรักคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าพิสูจน์ตัวเองไปเลยถ้าผ่านย่าง30ไปได้มีโอกาสสารสัมพันธ์กันในระยะยาวและถ้าเขามีตำหนิด้วยเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้าที่จะเจอกับเราจะแต่งงานหรือยังไม่ใช่ประเด็นแต่หมายถึงเคยคบหาใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาก่อนที่จะเจอเราประคองให้ผ่าน20ย่าง30ไปให้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณภูกิจค่ะ5กุมภาพันธ์2503เวลาเกิด 11:00 นตรงวันศุกร์ถามเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภสุขภาพค่ะของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียด้วยนะครับก็เน้นก่อนสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและอีกกลุ่มหนึ่งกาลีก็เกาะไปที่เรือนโรคภัยไข้เจ็บตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแปลกปลอมอันนี้สุขภาพเสียงโชคหรือพื้นดวงไม่ดีปีจรก็เสียบ้านที่อยู่อาศัยเลขบ้านทับ250อันนี้เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงมันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านนะครับทะเบียนรถ1196ค่ะราชาโชคเสน่ห์และความสำเร็จผ่าน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณดลพัฒน์3เมษายน2534ค่ะเวลาเกิด 02:15 นาทีบอกว่าเป็นพุธกลางคืนดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรไม่ใช่ฮะ3เมษา34เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันพุธนะถ้าฟ้ายังไม่สว่างน่าจะเป็นวันอังคารถ้าเป็นกรณีแปลงวันส่งเข้ามาใหม่ขอวันสากลครับเอาล่ะในช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยประกันสักครู่ค่ะครับ